พลังจิตอาสาจะเห็นว่าช่วงนี้จะเห็นมากมายจริงๆนะครับจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มารวมตัวกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาพร้อมกันในบริเวณใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเองก็ดีนะคะจะเป็นนักศึกษาเองที่มาคอยเก็บขยะนะคะก็นี้ก็เยอะมากเลยนะคะใช่แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนไทยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยและสอบถามความรู้สึกความตั้งใจของจิตอาสาเหล่านี้มาให้ติดตามกันเชิญรับชมนะครับทิ้งขยะได้นะคะนอกจากภาพแห่งความอาลัยรักแล้วนะคะอีกหนึ่งภาพที่เห็นจนคุ้นตาตลอด4วันที่ผ่านมาบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงคือพลังแห่งจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อค่ะอย่างน้องๆกลุ่มนี้รวมตัวกันมาคัดแยกขยะรวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแม้กระทั่งกลุ่มคนทำงานดารานักแสดงก็มาร่วมแสดงพลังเก็บขยะรอบท้องสนามหลวงเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบถวายพ่อของแผ่นดินค่ะเนื่องจากว่ามีผู้คนมาเยอะนะวันนี้เราเห็นพลังความรักพลังของคนไทยซึ่งมากันมากมายเลยแล้วบางทีมีดื่มน้ำมีอะไรเงี้ยขยะก็แบบอาจจะแบบล้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาช่วยกันแบ่งเบาช่วยกันเก็บค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมค่ะก็เพื่อนก็จะรวมกลุ่มกันว่าอยากมาเก็บขยะอยากมาแจกโบลิปปิ้นให้กับคนที่สนามหลวงค่ะเพื่อทำดีถวายพ่อหลวงค่ะคือตอนนี้ทุกคนกำลังร่วมด้วยช่วยกันทำความดีอะค่ะแล้วหนูมองว่าการทำความดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะค่ะตรงกันข้ามคือพวกหนูทำแล้วรู้สึกสบายใจอะค่ะก็เลยตั้งกลุ่มกันจะมาช่วยกันเป็นจิตอาสาค่ะคือหนูอาจจะเกิดไม่ทันตอนที่พระองค์ทรงงานหนักนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของหนูแล้วหนูมองว่าพระองค์ท่านเก่งในหลายๆด้านมากค่ะแล้วก็หนูเหมือนกับว่ายึดเอาหลักของพระองค์ท่านนะคะมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอะค่ะก็ตื่นตันนะคะแบบเพราะว่าเหมือนทุกคนไม่ได้นัดกันมาขนาดนี้แล้วแบบเหมือนทำได้ใจกันนะคะก็เลยมีความสุขเห็นภาพนี้แล้วก็ดีค่ะน้ำค้างแข็งเลยครับลูกแช่เย็นค่ะร้านเทมเพลเย็นเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะเชิญค่ะมาถ่ายด้านหลังเลยค่ะหลากหลายการให้บริการด้วยความอิ่มสุขแสดงความอบอ้อมอารีที่อาสาสมัครเหล่านี้มาด้วยใจถวายเป็นพระราชกุศลตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ก็เราอยากจะทำให้ในหลวงค่ะก็พระองค์อยู่บนสวรรค์ก็คงจะเห็นที่เราทำเราพูดไม่ออกมันเกินกว่าเราทำแค่นี้มันน้อยไปก็ยินดีที่จะมาถ้าไม่ได้ขายของไม่เงินไม่เป็นไรทำให้ในหลวงแค่นี้พอละก็ขอบคุณพี่ๆที่ช่วยสนับสนุนเรื่องเงินด้วยแล้วเราทำเท่าที่เราสามารถพอเพียงอย่างที่พระองค์สอนเรารู้อย่างเดียวว่าเราอยู่บ้านเดียวกันหมดก็ทำเพื่อในหลวงปีครับผ่านฟ้าฟรีปีครับฟรีอีกหนึ่งพลังความดีนะคะคือพี่ๆจิตอาสาที่มาวิ่งรับส่งประชาชนเข้าออกบริเวณท้องสนามหลวงนะคะเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะโดยไม่คิดสตุ้งสตังแม้แต่บาทเดียวปกติพี่วิ่งที่ไหนคะแถวสุขุมวิทอะครับมาให้ประกันฟรีที่อ๋อก็อยากทำดีเพื่อพ่อครับเพราะว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะทำดีเพื่อพ่อครับนอกจากนี้ยังมีรถรางรถตู้มินิบัสให้บริการรับส่งฟรีเส้นทางสนามหลวงไปเอกมัยหมอชิตสายใต้ใหม่แม้กระทั่งตามท่าเรือต่างๆรวมถึงพี่ๆกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ที่รวมตัวกันจากหลากหลายอาชีพที่เริ่มแรกมีเพียงแค่ 6-7 คันวันนี้เพิ่มขึ้นเกือบ100คันค่ะก็รู้สึกคนไทยรักกันนะครับคนไทยมีความสามัคคีกันรู้สึกมารวมตัวกันโดยไม่ต้องมาบอกมานาดกันเลยดีค่ะแล้วสะดวกด้วยนะคะถ้าเราจะกลับต่างจังหวัดถ้าเรารอรถนานๆเรากลับถึงบ้านดึกแน่ๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ลูกๆชาวไทยแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีด้วยการทำความดีเสียสละเพื่อผู้อื่นดังคำพ่อสอนส่งพลังบวกสู่ผู้คนรอบข้างให้คลายความเศร้าโศกลงได้บ้าง
หลังจากวันแรกนะคะคือบรรยากาศก็จะเศร้ามากคือในทีมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าคือมันเหมือนกับทุกคนเต็มกลั้นโหมดแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในวันสองสามวันนี้คือบรรยากาศเป็นลักษณะการช่วยเหลือกันเป็นพลังทางบวกที่ในหลวงท่านก็สอนให้พวกเราเนี่ยทำความดีกันทุกคนก็คือจะพยายามตามหมดตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะมีของกินตลอดไม่ต้องเดินนะคะมีลูกเด็กเล็กแดงเก็บขยะมีทำกับคุกกี้มาให้เองซึ่งบรรยากาศตรงนี้มันทำให้ทุกคนเนี่ยอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นคือนำสิ่งที่พ่อสอนมาทำนะคะก็คือมาทำความดีต่อเนื่องไปซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยียวยาเรื่องของความเศร้าได้ค่อนข้างดีภาพที่นำเสนอในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อค่ะซึ่งก็ยังมีอีกมากมายเหลือเกินค่ะและยิ่งนับวันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณโสพลคุณเพ็ญพันธ์คะ